จารย์สมชัยครับเบรกที่แล้วเราพูดถึงความเป็นมาของกฎหมายบุคคลผู้ให้ความหมายของนักกฎหมายสำนักกฎหมายที่เป็นผู้บัญญัติเรื่องความหมายทางกฎหมายความเป็นมากฎหมายเริ่มต้นมาจากไหนเป็นยังไงครับพอมาเบรกนี้นะคะเราจะพูดถึงความสำคัญของกฎหมายเลยว่ากฎหมายมีความสำคัญยังไงเช่นกฎหมายต้องให้ความยุติธรรมไหมนะคะแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเราขนาดไหนและเมื่อมีกฎหมายแล้วกฎหมายมีความสำคัญต่อรัฐยังไงบ้างเบรกนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้นะคะดังนั้นเราขอเริ่มต้นในเรื่องของคำพูดที่ว่ากฎหมายเป็นจุดกำเนิดของการให้ความยุติธรรมมันลักษณะคือยังไงคะอาจารย์สมชัยกฎหมายให้ความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมก็คือเจตจำนงอันแน่วแน่ตลอดกาลที่ให้แก่ทุกคนตามส่วนที่เขาควรจะได้อันนี้ในยุคกรีกนะครับแล้วก็ยุติด้วยความถูกต้องและความชอบธรรมอันนี้คือพุทธนะครับแล้วก็สองสิ่งนี้มันต่างกันยังคะเจตจำนงอันแน่วแน่ตลอดกาลในยุคกรีกหมายความว่าความยุติธรรมคือสิ่งที่มันจะต้องเป็นสิ่งที่ยั่งยืนตลอดกาลสิ่งใดมาเปลี่ยนไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะครับแล้วก็ในยุคนั้นยุคนั้นเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยอยู่ในเชิงของการแบ่งสรรปันส่วนนะครับแบ่งกันมีอะไรก็แบ่งกันอย่างเงี้ยนะครับและอีกยุคนึงก็คือยุคพุทธเนี่ยนะครับยุติด้วยความถูกต้องและชอบธรรมก็คือความยุติธรรมในเชิงชดเชยหรือทดแทนอย่างเงี้ยนะครับต้องมีค่าตอบแทนกันบ้างละนะคะทีนี้เรามาขอดูแต่ละยุคได้ไหมคะว่าในยุคของความยุติธรรมในเชิงแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงแล้วพอมาถึงยุคว่าเฮ้ยแค่แบ่งสรรปันส่วนอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วนะมันมีเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นมันจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของการชดเชยหรือทดแทนหรือเปล่านะคะเรามาดูความยุติธรรมในเชิงแบ่งสรรปันส่วนเป็นลักษณะยังไงคะรบกวนอาจารย์สมชัยอธิบายทีละข้อละข้อถ้าสามารถยกตัวอย่างได้ก็จะดีค่ะความยุติธรรมในเชิงแบ่งสรรปันส่วนนะครับความยุติธรรมแบบนี้อาจจะได้ไม่เท่ากันเนื่องจากอะไรนะครับความแตกต่างของแต่ละบุคคลอยู่ที่ฐานะนะครับอย่างเช่นคนมีฐานะที่รวยร่ำรวยหรือฐานะดีกว่าเนี่ยก็อาจจะแบ่งปันได้มากกว่าแต่ถ้าคนยากจนเนี่ยเขาอาจจะได้รับส่วนแบ่งเนี่ยน้อยกว่าก็ได้นะครับหรือความสามารถหรือผลงานต่างๆของบุคคลนั้นคนเราทุกคนเนี่ยอาจารย์สิริเพ็ญคิดดูความสามารถคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนสร้างผลงานมาถ้าผลงานเขาออกมาดีเขาอาจจะได้รับส่วนแบ่งมากกว่าที่ตอบแทนที่คุ้มค่าสิ่งตอบแทนได้คุ้มค่ากว่าหรือมากกว่าถ้าได้ว่าความสามารถเขาจะออกทำผลงานมามันผลงานนี้ยังสู้คนนั้นอีกคนหนึ่งไม่ได้เขาจะได้รับส่วนแบ่งเนี่ยน้อยลงนะครับหรือตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิหน้าที่ของบุคคลนะครับถ้าเป็นกฎหมายแพ่งที่พูดถึงเด็กผู้ยาวผู้ใหญ่อันนี้ก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับสิทธิและหน้าที่แต่ละบุคคลอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กสิทธิของเด็กก็คือได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาพ่อแม่ใช่ไหมครับแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีหน้าที่จะต้องทำมาหากินทำเงินอะไรพวกนี้หรือดูแลพ่อแม่นะครับสิทธิก็จะต่างกันไปแล้วอย่างเช่นในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะที่พูดถึงเด็กแล้วเยาวชนมันเป็น มีจะมีว่าถ้าเยาวชนอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะการทำนิติกรรมยังทำไม่ได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบิดามารดาถูกต้องอันนี้หมายถึงว่าเขากำหนดสิทธิและหน้าที่ของเด็กว่าเด็กมีสิทธิ์ทำอะไรได้แค่ไหนถูกต้องนะคะแต่กฎหมายก็ไม่ได้ครอบคุมว่าเด็กทำอะไรไม่ได้เลยถูกต้องอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราไปครอบคุมเด็กหมดเราไปครอบคุมสิทธิเด็กหมดสมมติเด็กจะซื้อข้าวทานแม่หนูจะทานข้าวอะค่ะแม่มาให้ความยินยอมหนูหน่อย พอดีเด็กอดข้าวไหมคะอาจารย์สมชัยเด็กอดข้าวเด็กอดข้าวแต่กฎหมายเขาก็บัญญัติว่าสิ่งไหนบ้างที่เด็กสามารถทำได้ถูกต้องนะคะเช่นทำที่เหมาะสมแก่ฐานานุรูปยังไงซื้อข้าวกินขึ้นรถเมล์กลับบ้านถูกไหมคะครับหน้าที่อย่างเช่นหน้าที่ของเด็กอายุ15ปีเดี๋ยวนี้7ปีป้าคะจะสนใจที่ไปทำบัตรประชาชน7ปีต้องทำบัตรประชาชนแล้วอายุ21ปีของผู้ชายไทยจะต้องไปเกณฑ์ทหารมันคือหน้าที่ เป็นหน้าที่นะคะดังนั้นกฎหมายในความยุติธรรมในการแบ่งสรรปันส่วนคือกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลให้แตกต่างกันออกไปว่าเด็กทำอะไรได้แค่ไหนมีหน้าที่ทำอะไรผู้เยาว์ทำอะไรได้แค่ไหนหรือผู้ใหญ่ทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วยังไงต่อคะอย่างที่อาจารย์สิริเป็นกล่าวมาเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ย
อย่างให้ไปซื้อข้าวเนี่ยโอเคซื้อได้ช่วยทำแต่ฐานรูปแต่เด็กเนี่ยถ้าไปทำนิติกรรมอย่างเงี้ยไปซื้อรถอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันคือเรียกว่ามันไม่มีสิทธิ์เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะพูดถึงการพิจารณาเนี่ยมันก็มีอยู่สองแบบนะครับแบบแรกคือถ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19เนี่ยก็คืออายุครบ20ถือว่าบริภาวะอันนี้สามารถทำนิติกรรมได้20ปีบริบูรณ์20ปีบริบูรณ์ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจดทะเบียนสมรสชายและหญิงนะครับอายุ17เนี่ยแต่งงานกันนะครับโดยแล้วความยอมจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่สามารถลงนามได้ในการจดทะเบียนสมรสนะครับอันนี้ก็จะบริภาวะโดยการสมรสมันจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา20ค่ะนะครับซึ่งก็สามารถทำนิติกรรมได้อ่ะท่านนี่หนูถามอาจารย์สมชายนิดนึงส่วนว่าเด็กอายุ18เท่ากันจดทะเบียนสมรสเราถือว่าเขาบรรลุนิติภาวะถูกโดยการสมรสถ้าสมมติต่อมาเขาอายุ19ปีฉันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ววัยรุ่นน่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้19ปีอยากขาดออกจากกันแล้วฉันบอกว่าฉันจะขอกลับมาเป็นผู้เยาว์อีกได้ไหมคะไม่ได้ครับต้องถือว่าบรรลุแล้วบรรลุแล้วเพราะว่าอะไรกลับไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดไปเลยนะครับว่าถ้าคุณจดทะเบียนสมรสแล้วอย่างที่อาจารย์สิริเวนกล่าวมา18แต่งงานกันอายุได้ปีพอเลิกกันเลิกกันก็อายุ19ใช่ไหมอันนี้จะกลับไปเป็นแบบเป็นผู้เยาว์ยังไม่ได้แล้วเพราะว่าผลของกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนะครับคุณสามารถทำนิติกรรมได้แต่ว่าคุณต้องแนบใบหย่าหรือทะเบียนหย่าเนี่ยไปเวลาคุณทำนิติกรรมใช่ไหมครับว่าถือว่าคุณเนี่ยได้ผ่านการสมรสมาแล้วนะครับอันนั้นก็ถือว่าบรรลุภาวะตามประมวลกฎหมายมาตรา20ก็คือจดทะเบียนสมรสอ๋อโดยผลของกฎหมายไม่ใช่ว่าพออยากขาดแล้วฉันยังไม่อายุ20ปีฉันกลับมาเป็นผู้เยาว์อีกไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้พอพูดถึงจดทะเบียนสมรสเนี่ยอาจารย์สิริเพ็ญรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายถ้าแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้นางก็ได้ใช่ไหมครับใช้นางสาวก็ได้หรือเราจะไม่ใช้นางคุณสามีก็ได้ใช้นางตัวเองก็ได้หรือใช้สองอย่างเลยก็ได้นะครับอันนี้กฎหมายเขาแก้ไขใหม่แล้วก็แปลว่า ความยุติธรรมในการเชิงแบ่งสรรปันส่วนเขาก็จะแบ่งสรรแปลว่าผู้หญิงก็มีสิทธิในการเลือกใช้นามสกุลนะผู้หญิงก็มีสิทธิในการเลือกที่จะใช้นางหรือนางสาวนะไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วจากนางสาวกลายเป็นนางเมื่อก่อนจะเป็นนางอย่างเดียวผู้หญิงแต่งงานแม่อยากขาดแล้วจะก็ยังเป็นนางอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายก็แบ่งสรรปันส่วนว่าเอ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วนะคะถ้าคุณอยากจะใช้นามสกุลคุณก็ยังได้ได้อยู่ยังกลับมาใช้เป็นนางสาวก็ยังได้อยู่แต่ในทะเบียนสมรสก็รู้ว่าคุณทะเบียนสมรสนั่นแหละทะเบียนสมรสนะคะอันนี้ก็อยู่ในเชิงความยุติธรรมในเชิงแบ่งสรรปันส่วนได้แล้วเดี๋ยวนี้การให้โอกาสผู้หญิงนะคะให้โอกาสผู้หญิงในการทำงานด้านอื่นๆมากขึ้นคือจริงนะที่ผมที่มองผมนะเห็นด้วยนะที่ว่าเขาให้ใช้นางสาวเนี่ยสมมติอาจารย์สิริเพ็ญสมมตินะอาจารย์สิริแต่งงานแล้วอาจารย์ใช้นางเนี่ยและสมมตินะครับว่าสมมติใช้นางแล้วอาจารย์สิริสุขก็ไปสมัครงานเนี่ยคนเขาใช้นางสาวอีกคนใช้นางนะครับหน่วยงานหรือบริษัทเขาต้องเลือกนางสาวใช่ไหมก็ต้องนางสาวเพราะว่าอาจจะไม่มีภาระแต่บาหรือถ้าเกิดเขาเห็นคนที่ใช้นางเขาจะมองว่าเอ๊ะมีอาจจะมีภาระมีลูกมีต้องเลี้ยงดูการทำงานจะไม่เต็มที่นะครับผมนี่ว่าถึงบอกว่าเออเขาให้ใช้นางสาวนี่ผมก็ว่ามันก็ดีตรงนี้ที่เขาแก้กฎหมายก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็คือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีเสรีภาพเนี่ยสิทธิเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับเพราะนั้นมันก็มาจากตรงนี้ด้วยมาจากการที่กฎหมายมองถึงการแบ่งสรรปันส่วนถูกไหมคะว่าอย่างกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยจะกำหนดว่าชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันดังนั้นในเชิงแบ่งสรรปันส่วนก็มีส่วนใช่ไหมคะว่าชายหญิงควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันกฎหมายก็จะมาบัญญัติเพิ่มเติมไปว่าหญิงมีสิทธิ์อะไรมีหน้าที่ทำอะไรได้บ้างชายมีสิทธิ์มีหน้าที่ทำอะไรไอ้ชายเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วสิทธิหน้าที่เต็มกระบวนการถูกต้องแต่ผู้หญิงเราต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนให้เท่าเทียมกันเดี๋ยวนี้ในกฎหมายไทยหลายๆอย่างก็เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงเรายังสามารถแบ่งสรรปันส่วนให้กับเพศที่3เลยได้ใช่นะคะในเรื่องของการที่จะมาใช้นางสาวได้ไหมในอนาคตถ้ากฎหมายเปิดกว้างแต่ตอนนี้ยังนะที่ผมทราบมาคือมีนะอย่างที่อาจารย์สิริเพ็ญกล่าวมาคือสาวประเภท2เนี่ยค่ะคือเขาแปลงเพศแล้วยังมีอยู่เคสนึงเล่าให้ฟังเลยเขาแปลงเพศแล้วแต่เขาจะใช้เปลี่ยนจากนายเป็นนางสาวเนี่ยแต่ยังไม่มีกฎหมายมารองรับแต่ในต่างประเทศมีแล้วนะอาจารย์สิริมีแล้วเขาใช้ได้แล้วเขาให้เปลี่ยนได้แต่ว่าบ้านเรายังไม่ค่อยให้เขาเรียกอะไรยังไม่แบ่งสรรปันส่วนในเรื่องนี้ถูกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าประเพณีเราไม่ค่อยยอมรับแล้วก็มันจะมีเรื่องของถ้าเกิดว่าแต่งงานกันเนี่ยปัญหาคือว่าจะจดทะเบียนสมรสได้ยังไงถูกไหมถ้าเขายังเป็นนายคนเป็นนายแต่มันมีอยู่เคสนึงนะอาจารย์สิริเพ็ญก็คือทอมแต่งงานกับเธอย
แต่งงานนะได้นะจดทะเบียนสมรสได้จดทะเบียนสมรสได้ด้วยเขาถือว่ามันคือชายกับหญิงถูกชายกับหญิงอย่างทอมเนี่ยใช้นางสาวใช่ไหมกระเทยนี่ก็ใช้นายรัฐก็เทเขาจดทะเบียนให้นะครับจดทะเบียนสมรสให้ด้วยแล้วตอนนี้ที่ดิวข่าวมาก็มีลูกแล้วด้วยเพราะถือว่าเขาถือว่าชายหญิงมันไม่ผิดกฎหมายส่วนใครจะเป็นทอมส่วนใครเป็นกระเทยมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันการสรีระของเขาเป็นแล้วแต่เขาอันนั้นเกิดเราถือได้ว่ามันเกิดจากการแบ่งสรรปันส่วนของกฎหมายจริงๆนะคะมันก็เลยทำให้การแบ่งสรรปันส่วนเป็นที่มาของความยุติธรรมนะคะอีกด้านหนึ่งด้านการเสียภาษีล่ะคะอาจารย์สมชัยครับเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยนะครับการเสียภาษีก็จะไม่เท่ากันแต่ว่าคนที่มีรายได้มากรายได้น้อยรายได้น้อยนะครับอย่างถ้าพูดถึงภาษีเนี่ยคนที่อยู่ในประเทศเดี๋ยวประเทศลาวยกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีรายได้หรือว่ามีทำงานแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องไปศาลภาคกรนะครับเพื่อที่จะแสดงตัวในการเสียภาษีแต่การเสียภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเสียทุกครั้งไปสมมติว่าอย่างสมมติผมเนี่ยมีครอบครัวมีลูกเนี่ยอาจจะไปลดหย่อนภาษีได้หรืออาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยก็ได้หรือที่เขาเรียกว่าคืนภาษีเงี้ยก็อาจจะคืนภาษีให้เราได้ด้วยเนี่ยหรือภาษีเป็นภาษีอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะแต่อันนี้เราจำเป็นต้องเอาจำเป็นมันภาษีมูลค่าเพิ่มตัวนี้เอาใช้มันขึ้นลงมันเกิดจากการแบ่งสรรปันส่วนของรัฐมาให้เอกชนบ้างหรือเปล่าหรือว่ารัฐเก็บเต็มอย่างเดียวแต่เก็บจริงๆเนี่ยรัฐเก็บแต่จริงๆนะครับรัฐที่ได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็เอามาบริหารประเทศเหมือนกันแต่เราต้องเสียทุกวันเนี่ยไปเซเว่นเนี่ยไปเซเว่นเนี่ยเสียอยู่ละซื้ออาหารบวก 7% อย่างเงี้ยแต่คืออันนี้มันเรียกอะไรกฎหมายเขากำหนดไว้นะครับหรือภาษีโรงเรือนอะไรภาษีพวกเนี้ยที่เรามีบ้านแต่ถ้าบ้านให้คนเช่าเงี้ยสมมติบ้านเขาเช่ากูก็ต้องเสียภาษีโรงเรือนใช่ไหมหรือจะมีกฎหมายเกี่ยวเรื่องกฎหมายกำหนดราคาสินค้าหรือกำหนดกฎหมายกำหนดค่าจ้างค่ะตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยถ้าตามกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับผมจำได้ประมาณสัก300กว่าบาทใช่ไหมโอเค350ประมาณมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยค่ะแต่ละพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับใช่ว่าพื้นที่โซนนี้เขาให้ค่าแรงเท่าไหร่เขาแบ่งสรรปันส่วนไปว่าพื้นที่นี้ควรจะให้เท่าไหร่พื้นนี้นี่ควรจะให้เท่าไหร่นะคะมีการจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนตอนนี้มันมีอันนี้ที่ผมพูดถึงของค่าจ้างค่าแรงงานปัจจุบันเนี่ยมันมีแรงงานต่างด้าวตอนนี้แรงงานต่างด้าวเนี่ยก็คือคนที่จะมาทำงานในประเทศไทยเดี๋ยวนี้จะต้องไปขึ้นทะเบียนใช่ไหมครับขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือปีต่อปีแล้วนายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวเนี่ยไปขึ้นทะเบียนไม่อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นแรงงานเถื่อนนะครับอันนี้คือกฎหมายกำหนดไว้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องของกฎหมายที่กับเรื่องของค่าจ้างหรือค่าแรงนั่นแหละแล้วอีกตัวหนึ่งล่ะคะการกำหนดราคาสินค้าล่ะคะการกำหนดราคาสินค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นอยู่กับภาวะเงินเฟ้อด้วยไหมคะถ้าเกิดว่าสินค้าเนี่ยรัฐเนี่ยถ้าเขากำหนดราคาไว้แล้วคุณไปขายสูงกว่าที่รัฐกำหนดนี่คุณก็มีความผิดมีโทษเหมือนกันนะครับอย่างการกำหนดราคาสินค้าสมมติว่าราคาสินค้าประเภทเดียวกันแต่คนละราคาอย่างเงี้ยแปลว่ารัฐมองถึงการแบ่งสรรปันส่วนแล้วว่าอันไหนที่ให้ความยุติธรรมกับประชาชนมากที่สุดในการที่จะกำหนดราคาสินค้า ในการที่จะกำหนดภาษีก็ต้องดูถึงว่าเฮ้ยถ้ารัฐแบ่งปันมาขนาดนี้ประชาชนจะอยู่ได้ไหมนะคะอันนี้มันก็เกิดจากกฎหมายในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันมันเป็นกฎหมายชีวิตประจำวันที่เราต้องรู้ด้วยเราต้องรู้นะคะตัวที่สองเรามาดูเรื่องของการชดเชยกันบ้างและเป็นยังไงบ้างคะความยุติธรรมในเชิงชดเชยหรือทดแทนนะครับเมื่อมีการล่วงเกินเบียดเบียนนะครับก็ต้องมีการแก้ไขให้กับคืนสู่ความเป็นธรรมนะครับโดยผู้มีหน้าที่เนี่ยให้ความยุติธรรมนะครับมีคนกลางมีผู้ตัดสินมีผู้พิพากษานะครับชดเชยอย่างเช่นอะไรการทำละเมิดในคดีแพ่งในคดีแพ่งเนี่ยคุณทำละเมิดเนี่ยสมมติว่าคุณขับรถแล้วไปเฉี่ยวชนเขาเนี่ยนะครับคุณจะชดใช้ค่าเสียหายหรือสิ่งมาทดแทนเขาเท่าไหร่เนี่ยละเมิดอย่างเช่นร่างกายเนี่ยเขาบาดเจ็บเนี่ยเขาแล้วบาดเจ็บเนี่ยคุณจะชดใช้ค่าเสียหายเขาเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำให้ผู้อื่นได้รับความอะไรความเสียหายทั้งร่างกายจิตใจเนี่ยคุณก็ต้องมีค่าชดเชยหรือค่าทดแทนให้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ในอำนาจของรัฐดุลพินิจใช่ในของรัฐว่าเขาจะตัดสินว่ายังไงต้องใช้ค่าเท่าไหร่แต่จริงมันมีกฎหมายมารองรับอยู่แล้วนะครับก็ต้องมีคนกลางมีคนตัดสินหรือถ้าเกิดว่าไม่ยอมจริงๆก็ต้องขึ้นศาลคนกลางในช่วงแรกอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันก็ได้รู้จักกันอย่างเช่นถ้าในมหาลัยเด็กกับเด็กทะเลาะกันให้ครูอาจารย์เป็นคนกลางในการตัดสินใครเสียหายใครไม่เสียหายอะไรช่วยเหลือกันได้แค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเป็นคดีที่ขี้กล่าวมามีกระเมิดมีขับรถชนเฉียวชนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตกลงกันไม่ได้ก็ต้องขึ้นศาลเนี่ยถ้ามีผู้พิพากษาอันนี้มันก็เป็นคดีแพ่งการเกี่ยวว่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือถ้าเป็นคดีอาญาอย่างเงี้ยมีโทษจำคุกหรือประหารนะครับโทษหนักเหมือนกันโทษหนักถ้าเกิดว่าอาจสมมติตั้งใจเนี่ยทำร้ายร่างกายเขาเจตนาเจตนาฆ่าอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นคดีอาญาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผลที่กระทำเกิดจากเจตนาที่ทำแล้วมันมีโทษเนี่ยคืออาจจะต้องจำคุกหรือถ้าโทษร้ายแรงมากๆเลยศาลจะต้องตัดสินประหารชีวิตก็ได้หรือถ้าเป็นคดีอื่นๆเป็นคดีปกครองหรือคดีเกี่ยวกับเรื่องภาษีเนี่ยแต่ถ้าเป็นคดีปกครองอย่างเช่นตัวอย่างเช่นการกระทำผิดของรัฐเนี่ยหรือรัฐเนี่ยเอาเงินของรัฐเนี่ยไปใช้อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการเบียดบังเอาเงินภาษีไปใช้อย่างเงี้ยก็เป็นคดีปกครองนะหรือมีหน้าที่ต้องเสียภาษีแล้วไม่ยอมเสียรัฐอาจจะเรียกภาษีย้อนหลังเป็นการชดเชยให้กับรัฐนะคะเรียกว่าคิดภาษีย้อนหลังนะครับพวกเนี้ยค่ะในเรื่องของความยุติธรรมในค่าชดเชยรัฐอาจจะมองในเรื่องตรงนี้แล้วว่าถ้ามีบุคคลผู้กระทำความผิดถ้าเราไม่กำหนดเรื่องความชดเชยเข้ามาไอ้คนกระทำความผิดก็กระทำเพราะตัวเองไม่ต้องเสียหายอะไรใช่ครับนะคะมันก็ไม่มีบทลงโทษว่าให้เขาได้หลาบจำว่าเฮ้ยฉันทำผิดฉันต้องได้รับโทษอะไรบ้างดังนั้นเขาเลยต้องกำหนดว่าความยุติธรรมควรจะมีไม่ใช่แค่ว่าจับเขามาจำคุกอย่างเดียวถ้ามันเกิดในเรื่องของความเสียหายกับทรัพย์ถูกต้องคุณก็ควรจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์ใช่ให้กับเขาด้วยอย่างเช่นอยู่ดีๆคุณเดินไปทุบโน้ตบุ๊กเขาอย่างเงี้ยคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาชดใช้ค่าเสียหายไม่ใช่ว่าเราทุบโน้ตบุ๊กปุ๊บจับเข้าคุกอ้าวฉันต้องซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แล้วฉันเอาเงินที่ไหนล่ะนะคะมันอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าต่างตอบแทนถูกต่างตอบแทนแล้วมันเป็นทั้งคดีอาญามีโทษถึงจำคุกด้วยนะครับแล้วต้องเสียเงินด้วยเสียชดใช้ค่าเสียหายเขาด้วยอันนี้ก็ดีนะคะอาจารย์สมชัยมันเหมือนกับว่าคุณกระทำความผิดคุณก็ต้องชดเชยให้คนที่ถูกกระทำความผิดบ้างไม่ใช่คุณกระทำความผิดแล้วคุณก็ปล่อยคุณให้ลอยนวลนะคะอีกกรณีนึงเรารู้แล้วมันมีความสำคัญยังไงทีนี้ในชีวิตประจำวันล่ะคะอาจารย์สมชัยในเรื่องความสำคัญ ถ้าเกี่ยวกับตัวเราก่อนเอาตัวเราก่อนกฎหมายมันมีความสำคัญกับตัวเราอย่างไรตัวเราก่อนเลยนะครับก็เรื่องของการเกิดทารกเด็กนะครับสมมติการเกิดเด็กที่เกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องไปแจ้งเกิดละค่ะมาที่เขตนะครับแล้วก็มีต้องมีการกำหนดชื่ออะไรนามสกุลอะไรสัญชาติอะไรค่ะการเกิดของเด็กก็จะมีสิทธิต่างๆตามมานะครับเด็กที่เกิดมาในประเทศไทยอันดับแรกเลยได้สัญชาติไทยก่อนแล้วอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งนพานิชมาตรา15บอกว่าทารกที่คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะหมายความว่าคุณตั้งครรภ์ในบรรดาคุณตั้งมารดาตั้งครรภ์คุณมีสิทธิ์อย่างนึงนะคะแต่คุณจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายไทยก็ต่อเมื่อคุณคลอดออกจากครรภ์มารดาแล้วอยู่รอดเป็นแล้วอยู่รอดเป็นทารกคุณก็จะได้สิทธิ์ในเรื่องของสัญชาติถูกคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ชื่อนามสกุลของบิดามารดา คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกถูกต้องของบิดามารดาได้มรดกได้ถ้าคุณเกิดมาครับสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่คุณมีสิทธิ์ในเรื่องสัญชาติก็จำเป็นเหมือนกันนะคะอาจารย์สมชัยในเรื่องของตัวเราเองว่าเราเกิดประเทศไหนเราย่อมได้สัญชาติประเทศนั้นนะคะดังนั้นกฎหมายเหล่านี้มันถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความจำเป็นว่าเกิดแล้วต้องไปแจ้งภายในกฎหมายมีข้อกำหนดใช่ไหมคะว่าเกิดแล้วต้องไปแจ้งเกิดภายในกี่วันครับนะคะไปแจ้งเกิดภายในกี่วันแล้วคุณจะต้องแจ้งเกิดลักษณะยังไงถูกต้องนะคะเมื่อเกิดและเป็นทารกและเป็นผู้เยาว์ผ่านวัย18ฝนมาแล้วนะคะ18ฝน18หนาวมาสู่ของการเกิดแก่กายวัยแก่วัยชราไปแก่วัยผู้เยาว์วัยผู้เยาว์ค่ะตอนนี้เราถ้าอายุมากๆเนี่ยแก่ชรานะครับแล้วก็เป็นวัยทำงานพอมาถึงผู้เยาว์เนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์สิริเบนเข้าใจไหมบัตรประชาชนเด็กเนี่ยจริงๆนะเลข13หลักเนี่ยได้แต่เกิดแล้วนะอาจารย์สิริเบนเคยดูบัตรสุติบัตรใบเกิดไหมกับบัตรประชาชนเราเนี่ยเลขเดียวกันนะอ้าวเหรออันนี้เป็นสิ่งที่หนูก็เพิ่งจริงๆเลขเดียวกันลองไปดูใบสุติบัตรกับบัตรประชาชนเราเลขเดียวกัน13หลัก13ได้แต่เกิดแล้วนะเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาแก้กฎหมายใหม่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยรุ่นผมยัง17พอ17แล้วมา15 15แล้วมาต่อปัจจุบันนี้เป็น7ขวบโอ้อาจารย์สมชัยทำไมเขาถึงต้องให้เด็ก7ขวบทำบัตรประชาชนแล้วคือเด็ก7ขวบปัจจุบันนี้เขาแก้เป็นให้ทำบัตรประชาชนคือว่าบางทีไปติดต่อโรงเรียนนะครับหรือไปโรงพยาบาลเนี่ยบางทีไม่ต้องใช้สุติบัตรก็ได้แค่ใช้ใบเกิดใช้บัตรประชาชนของเด็กเนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยใบบัตรประชาชนเนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถรู้ข้อมูลได้เลยว่าชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรเกิดที่ไหนจะรู้ได้เลยนะครับแล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรชิปฝังไว้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะถ้าไปทำคือว่าไปทำธุรกรรมทางกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยคุณไม่ต้องถ่ายเอกสารแล้วนะอ๋อเหรอเขาจะมีเครื่องสำหรับตรวจเขาเรียกเครื่องรูดเครื่องรูดบัตรประชาชนเนี่ยเหมือนรูดบัตรเครดิตเลยใช่ไหมแล้วจะรู้ว่าข้อมูลคุณอยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับพอตัวเป็นผู้ใหญ่ก็มีการทำงาน
พอทำงานเสร็จนะก็ต้องมีอะไรมีการมั่นใช่ไหมมีมั่นมีสมรสเราก็ต้องรู้อีกหญิงชายมั่นเป็นยังไงใช่ไหม17มั่นได้ไหมแต่งงานได้ไหมจดทะเบียนสมรสได้ไหมนะหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วมันมีสินสมรสไหมอย่างเงี้ยก่อนที่จดทะเบียนสมรสที่เขตก็ต้องถามก่อนใช่ไหมฝ่ายหญิงมีเงินเท่าไหร่ฝ่ายชายมีเงินเท่าไหร่เพื่อจะได้แยกเป็นสินส่วนตัวสินสมรสเป็นสินส่วนตัวสินสมรสเสร็จแล้วพอจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วปุ๊บนะไอ้ดอกเบี้ยที่ได้จากเงินฝากของตัวเองเนี่ยระหว่างเป็นสินสมรสทันทีใช่ครับแล้วก็พอมีลูกนะมีลูกก็ต้องมีไงให้ใช้นามสกุลอย่างเงี้ยจะใช้นามสกุลพ่อหรือแม่ก็ได้เก่งหนูเนี่ยใช้นามสกุลคุณแม่คือเราจะใช้นามสกุลทางพ่อหรือแม่ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่พออยู่ๆไปอ่ะอยู่กันไม่ได้อีกแล้วหย่าค่ะตอนนี้หย่าเนี่ยพอพูดถึงเรื่องหย่าเนี่ยมันมีสองอย่างค่ะคือหย่าด้วยความยินยอมกับหย่าด้วยการฟ้องกับหย่าด้วยการฟ้องกับหย่าโดยที่ไปจดจดทะเบียนหย่าค่ะถ้าหย่าด้วยความยินยอมคุณหนังสือสมมุติว่าทำสมมุตินะถ้าทำหนังสือหย่าหย่าหรือยินยอมแยกกันอยู่ค่ะแต่ยังไม่จดทะเบียนยังไม่จดทะเบียนหย่าเนี่ยผลมันต่างกันต่างกันยังไงคะถ้าเกิดว่าผู้ชายมีทรัพย์สินเนี่ยมีเป็นมรดกเนี่ยผู้หญิงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ายังมีสิทธิ์ได้อยู่มีสิทธิ์ได้มรดกอยู่นอกจากถ้าคุณไปจดทะเบียนหย่าแล้วเขาจะไม่มีสิทธิ์มันจะต่างกันตรงเนี้ยเพราะนั้นการหย่าด้วยความยินยอมเนี่ยอันเนี้ยหย่าด้วยความยินยอมผลมันยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่มีการจดทะเบียนหย่าหรือพูดง่ายใบหย่าถ้าสมมุตินะผู้หญิงคนนี้เขาหย่าด้วยความยินยอมนะผู้ชายก็ไปยอมหย่าให้โดยยอมแต่ยังไม่จดทะเบียนหย่าผู้ชายคนนี้ไปจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะซ้อนมันไม่ใช่ซ้อนนะคือประเด็นของมันก็คือว่าไอ้ทะเบียนสมรสที่จดเนี่ยมันยังไม่มีผ่านการหย่าใช่ไหมมันยังไม่มีการหย่าผลทางกฎหมายยังไม่เกิดผลยังไม่เกิดเพราะนั้นมันก็อย่างที่อาจารย์สิริพจน์คือมันซ้อนใช่มันซ้อนคือใบที่สองจดเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันบังคับไม่ได้แล้วมันมีอีกกรณีนึงอาจารย์สมชัยเท่าที่หนูทราบนะคะว่าสมมติว่าเราจดทะเบียนหย่าครับเราไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วแต่ต่อมาคุณเกิดดีกันแต่หย่ากันไปแล้วเกิดดีกันแต่คุณมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกแล้วแล้วมรดกล่ะคะมรดกก็ต้องดูสมมติว่าตอนหย่ากันแบ่งแยกกันเรียบร้อยแบ่งไปแล้วแบ่งหมดแล้วแล้วตอนหลังกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ได้จดสมรสนี่มรดกเป็นของใครผลมันเป็นยังไงคือเป็นมรดกต้องดูว่ามรดกนี้เป็นของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายฝ่ายหญิงกับชายมีลูกไหมและไอ้ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันตอนอยู่ด้วยกันถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าทำมาด้วยกันสินรวมไหมมันรวมไหมคือมันจะเป็นกรรมสิทธิ์รวมไหมก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นมีชื่อไหมสมมติว่าไม่ได้อยู่สมมติผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแยกกันอยู่ไม่มีทะเบียนสมรสหย่าไปแล้วแต่กลับมาอยู่กันใหม่แต่ทำทรัพย์สินแล้วถ้าเกิดเขาทำทรัพย์สินชื่อร่วมกันมันก็จะเป็นกรรมสิทธิ์รวมใช่ไหมเราจะไปพูดถึงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมแล้วเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าสินสมรสเป็นของใครใดฝ่ายใช่มันจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์รวมเวลาทะเลาะกันก็แบ่งกันไปนะครับนะคะเราพูดถึงการเป็นใช้ชีวิตการมั่นการสมรสการเป็นบุตรการเป็นหย่าเจ็บตายล่ะคะถ้าตายแล้วถ้าเกิดเจ็บป่วยหรือตายแล้วเนี่ยก็ต้องมีมรดกหรือเป็นพิธีกรรมมาพูดถึงมรดกเนี่ยถ้าเกิดเราดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1629นะครับจะพูดถึงทายาทที่รับมรดกเนี่ยจะมีอยู่6ลำดับนะครับลำดับแรกก็คือ1ผู้สืบสันดานนะครับอันที่2คือพ่อบิดามารดาอันที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอันที่4คือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันครับอันที่5คือปู่ย่าตายายนะครับแล้วก็อันที่6ก็คือลุงป้าน้าอาตอนนี้มันมีอยู่อันนึงก็คือคู่สมรสเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนทายาทชั้นเขาเรียกอะไรทายาทโดยธรรมระดับที่1นี่แหละก็มีสิทธิ์รับมรดกเหมือนกันแต่นี้ถ้าเกิดว่าเจ้ามรดกเนี่ย มีมรดกแต่เขาจะไม่ยกให้ใครเลยก็อยากจะเจาะจงยกให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องทำเป็นพินัยกรรมถูกไหมครับถ้าเกิดมีลูกหลายคนเนี่ยเขาบอกไม่ชอบคนนี้เอาคนนี้คนนี้ก็ลงชื่อไปเลยว่าใครเป็นคนรับพินัยกรรมเนี่ยก็เรียกว่ารับตามพินัยกรรมนะครับหรือถ้าเกิดว่าคนที่เขารับพินัยกรรมเขาคือสละเขาไม่เอาเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปที่ลูกหลานคนเดิมก็จะมามีสิทธิ์โดยทายาทโดยธรรมลำดับที่1นะครับหรือถ้าเกิดถูกขึ้นอยู่กับผู้ตายจะทำยังไงให้มันมีผลตอนตัวเองอยู่หรือตัวเองตายถูกเสร็จแล้วพอทำพินัยกรรมมีคนปลอมพินัยกรรมเงี้ยมันก็มีโทษแล้วใช่ไหมถ้าตรวจสอบมาได้เนี่ยนะเขาตรวจจับเจอเนี่ยคุณก็มีโทษจำคุกหรือถ้าเกิดว่าคุณฆ่าเขาเพื่อจะเอาทรัพย์มรดกเนี่ยอาจจะต้องโดนโทษประหารชีวิตก็ได้อย่างเงี้ยแปลว่ากฎหมายเนี่ยมันมีความสำคัญในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดครับ
เกิดจนเป็นเด็กเป็นผู้เยาว์จนถึงวัยทำงานจนถึงการสมรสกระทั่งมีบุตรจนถึงหย่าจนถึงเราตายถูกกฎหมายนี่มีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราถึงตั้งแต่เราเกิดยันตายพูดง่ายๆเลยทุกอย่างจะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหมดถูกต้องไหมคะทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่บอกว่าไม่ใช้กฎหมายไม่มีเลยเท่าที่เราคุยกันเนี่ยทุกอย่างคือกฎหมายหมดนะคะอีกกรณีหนึ่งแล้วความจำเป็นในชีวิตประจำวันล่ะคะอาจารย์สุขในชีวิตประจำวันเนี่ย เอาตัวอย่างเช่นแล้วถ้าเดินเราเดินทางไปทำงานนะครับมันก็มีเกี่ยวข้องกฎหมายเหมือนกันเช่นกฎหมายรับขนส่งโดยสารหรือว่ากฎหมายจราจรทางบกนะครับหรือเมื่อทำงานเป็นลูกจ้างก็ต้องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนะครับไปซื้อสินค้าต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องของซื้อขายแล้วหรือเรื่องของรายได้ก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีนะครับเรื่องหน้าที่ของชายก็ต้องรับราชการทหารจนถึงการลงทุนนะครับที่มีอยู่หรืออยู่ในกองมรดกนะครับอันนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เราตื่นเลยจนเราหลับการออกจากบ้านก้าวหนึ่งก็คือกฎหมายแล้วกฎหมายแล้วอย่างเช่นเนี่ยคุณไปขึ้นรถเนี่ยแล้วคุณเกิดสมมติไปขึ้นรถเมล์แล้วคุณตกรถเมล์มาเนี่ยก็ดูแล้วว่าใครเป็นคนใครประมาทสมมติว่าคนขับรถเมล์ประมาทเนี่ยมันก็ต้องโดนโทษปีโทษแล้วกฎหมายก็บอกว่าอย่างนี้หรือกฎหมายจราจรเนี่ยเวลาคุณขี่รถขับรถแล้วคุณไม่มีใบขับขี่คุณต้องโดนจับแล้วพอพูดถึงใบขับขี่ปัจจุบันเนี่ยคนทำใบขับขี่เดี๋ยวนี้จะต้อง5ปีต่อทีมันไม่เหมือนสมัยก่อนมันเหมือนตลอดชีวิตเพราะเดี๋ยวนี้เหมือนตรวจทนายเราอะค่ะขนาดเราบอกเราทำตลอดชีพแต่5ปีเราก็ยังต้องไปรายงานตัวคือมันคือกฎหมายแก้ไปแต่ที่พูดถึงเรื่องของจราจรเนี่ยคือสายตาคนเรามันเปลี่ยนเนี่ยพอทำบัตรแล้วก็ไป5ปีมันเคยมีข่าวมันก็นี่มีข่าวดังมากเลยคือคนมีใบขับขี่นะปกติแต่ว่าสมรรถนะในการขับก็เปลี่ยนไปเคยยุ่งมากแล้วไงแล้วก็ขับรถไปชนเขาหรืออะไรไปเฉี่ยวชนเขาเนี่ยมันก็เลยเป็นคดีว่าขึ้นมาเดี๋ยวนี้กฎหมายก็บังคับเลยนะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีใบขับขี่เนี่ยมีโทษละโดนปรับเนี่ยอย่างเงี้ยคือออกมาไม่นานนี่เองเหมือนกับเรื่องของการใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมคะอาจารย์สมชัยว่าคุณขับขี่จักรยานยนต์กฎหมายบอกเราว่าต้องใส่หมวกกันน็อกถูกเราก็จะทำให้เราเห็นมองภาพออกตั้งแต่เราก้าวย่างออกจากบ้านกฎหมายก็ครอบคลุมเรายืนที่ป้ายรถเมย์มีกฎหมายครอบคลุมไม่รู้กี่ตัวถูกไหมคะในเรื่องของชีวิตความปลอดภัยของร่างกายมีใครกระชากลากถูเราให้เราบาดเจ็บไหมมีใครมากระชากลากสร้อยเราไหมมีใครมาทำร้ายร่างกายเราไหมถูกตั้งแต่เราออกจากบ้านก้าวออกจากบ้านจนเราเข้านอนนั่นคือกฎหมายคือกฎหมายในชีวิตประจำวันกลับไปอยู่ในบ้านก็เจอกฎหมายครอบครัวอีกกฎหมายครอบครัวนะคะแปลว่านี่คือสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับกฎหมายในชีวิตประจำวันของเราเลยเราทราบแล้วว่ากฎหมายมันมีความจำเป็นยังไงกับชีวิตของเราทีนี้ความสำคัญของกฎหมายที่มีต่อรัฐล่ะคะอาจารย์สมชัยทำไมกฎหมายถึงต้องมีความสำคัญกับรัฐในเมื่อรัฐเป็นผู้ออกกฎหมายครับค่ะ คืออย่างนี้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกครองของคนและรัฐก็คืออย่างเงี้ยเรามีรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจะต้องมีกฎหมายหรือที่เรียกว่าตรากฎหมายออกมาเพื่อที่จะบังคับประชากรที่ในประเทศเราเนี่ยคือว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายมาควบคุมเนี่ยการอยู่กันร่วมกันเนี่ยมันก็จะอยู่กันลำบากนะครับจะมีการเอารับเอาเปรียบกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเอากฎหมายมาเนี่ยมาเพื่อเป็นเครื่องตัดสินหรือเป็นเครื่องมือในการปกครองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรักษาผลประโยชน์นะครับในสังคมให้มันสมดุลนะครับแล้วไม่ให้เกิดการเอารับเอาเปรียบกันถูกต้องแล้วก็บุคคลเนี่ยจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้จริงๆนะคะถึงแม้คุณบอกคุณจะไม่ได้เรียนวิชาชีพทางนิติศาสตร์แต่เขาก็มีการประกาศให้คุณทราบว่าตอนนี้กฎหมายอะไรออกถูกควบคุมด้วยอะไรถูกไหมคะอย่างเช่นเนี่ยใกล้ๆจะเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวมันจะมีสิทธิและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดแล้วว่า17ปีคุณต้องไปเลือกตั้งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่รู้ไม่ได้เพราะเขาประกาศทั่วนะคะอย่างเช่นอะไรเช่นกฎหมายอาญาเป็นลักษณะยังไงคะอาจารย์กฎหมายอาญาเช่นเราไปขโมยของเขาเนี่ยครับเราจะอ้างว่าเราไม่รู้ว่าขโมยเป็นความผิดไม่ได้ไปเรียกไปรักทรัพย์พื้นฐานเลยไปรักทรัพย์เขาเงี้ยคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องไม่ได้ไม่เป็นความผิดไม่ได้ไปหยิบทรัพย์บอกว่าไม่รู้เป็นทรัพย์ของใครก็ไม่ได้อีกนะคะหรือไปหรือคุณไปตัดต้นไม้เนี่ยผิดพรบป่าไม้ไหมอ้างว่าไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีพยานศาลเชื่อว่าก็อาจจะลดโทษลงมาได้แล้วถ้าสมมติหนูพูดว่าอันนี้คือทรัพย์ที่หนูเก็บได้ล่ะเก็บได้จริงๆเนี่ยของเก็บได้เนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามีคนมาร้องไหมว่าของหายแปลว่าเราต้องเอาไปส่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนถูกไหมคะเราไม่มีสิทธิ์เก็บที่จะเก็บเข้ากระเป๋าเราแล้วบอกว่าฉันเก็บได้ถ้าเกิดว่ามีเกิดคนเข้ามาร้องของเขาหายเราก็กลายขนาดเราจากการเก็บได้เราจะกลายเป็นลักทรัพย์แทนนะคะ
เราจะบอกว่าเราไม่รู้อัดเราต้องมีใจที่บริสุทธิ์ว่าถ้าเราเก็บได้คุณก็เอาไปส่งที่สถานีตำรวจซะเดี๋ยวคนเขาร้องขอมันก็คืออยู่ที่สถานีตำรวจเราก็จะพ้นโทษไปนะคะทีนี้เราลองสรุป สิคะอาจารย์สนชัยว่าเราบอกว่ากฎหมายมันมีความสำคัญในเรื่องของการให้ความยุติธรรม การในเรื่องของการให้ความยุติธรรมคือการแบ่งสรรปันส่วนของการชดเชยนะคะและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคือตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายตั้งแต่เราก้าวเท้าออกจากบ้านตั้งแต่เรานอนเกิดตื่นมายันนอนหลับแล้วก็สิ่งที่มันสำคัญกับรัฐนะคะ3ตัวเนี้ยถ้าเราจะสรุปความสำคัญของมันเนี่ยโดยพื้นฐานเราจะควรสรุปออกมายังไงได้บ้างคะมนุษย์กับบรรดาเหมือนกฎมนุษย์เนี่ยคือบรรทัดฐานทางสังคมและบรรทัดฐานสังคมก็คือวิถีชาวบ้านประเพณีวัฒนธรรมค่านิยมพิธีกรรมแล้วก็กฎหมายค่ะอันที่2เนี่ยมาตรฐานสังคมอย่างเช่นวิถีชาวบ้านเขาทำอะไรมาปฏิบัติยังไงมีประเพณียังไงนะครับประเพณีแบบนี้ทำปฏิบัติกันมาสืบทอดมานั่งนานหรือว่าค่านิยมก็แล้วแต่ที่มีขั้นแบบนี้นะครับหรือว่าพิธีกรรมต่างๆหรือกฎหมายค่ะเพราะนั้นกฎหมายก็คือหมายถึงกฎเกณฑ์นะครับแบบแผนที่จะประพฤตินะครับเป็นคำสั่งจากผู้มีอำนาจสูงสุดหรือกฎที่มนุษย์เนี่ยตกลงยอมรับร่วมกันนี่คือหมายความว่ามนุษย์ให้การยอมรับนะครับว่ากฎหมายที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเราให้การยอมรับปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แล้วถือเป็นกฎเกณฑ์ถ้าเราปฏิเสธเราก็มีบทลงโทษถูกมีบทลงโทษดังนั้นพอเราสรุปอย่างนี้ความสำคัญของกฎหมายมันก็จะเชื่อมต่อตั้งแต่ตนเองผู้อื่นสังคมและประเทศถ้าหนูพูดอย่างนี้พูดได้ไหมคะได้ครับเริ่มจากตัวเราก่อนเลยใช่เสร็จแล้วตัวเราไปกระทบกระทั่งกับใครหรือเปล่าแล้วกระทบกระทั่งแล้วมันมีผลต่อสังคมไหมแล้วไอ้สิ่งที่เกิดกับสังคมที่เราทำมันไปกระทบกับประเทศหรือเปล่าแต่ไอ้ตนเองผู้อื่นสังคมและประเทศนั้นมันจะต้องรวมถึงอะไรด้วยนะคะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมด้วยค่ะนะครับอยู่ในสังคมเนี่ยหรืออยู่ในประเทศเนี่ยที่มีคนหมู่มากเนี่ยหรือมีประชากรอยู่กันมากๆเนี่ยอันดับแรกคุณต้องมีความยุติธรรมก่อนค่ะนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความยุติธรรมแล้วมันจะอยู่ร่วมกันลำบากนะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันเหมือนกันการอยู่ร่วมกันในการดำเนินชีวิตประจำวันคุณจะอ้างบอกคุณไม่รู้กฎหมายไม่ได้ค่ะนะครับอีกอันนึงเรื่องของการปกครองนะครับหรือกิจการบ้านเมืองเหมือนกันการปกครองเนี่ยพูดถึงการปกครองเนี่ยเราก็ต้องเคารพนะครับเจ้าที่ของรัฐนะครับเขามีบทลงโทษไปยังไงไม่ควรกระทำผิดยังไงอย่างที่อาจารย์สิริเพ็ญกล่าวเนี่ยใส่หมวกขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องใส่หมวกกันน็อกค่ะเพราะกฎหมายว่าถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกแรกคุณต้องโดนจับมีโทษแต่จริงๆเนี่ยไอ้ที่มาของการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยจริงๆเนี่ยรัฐออกกฎหมายตัวนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุนะครับแต่ปัจจุบันก็มีคนฝ่าฝืนอยู่ดีใช่ไหมครับเห็นอยู่ประจำเลยว่าบางทีไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยบางทีมันเกิดอุบัติเหตุมันก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับอันนี้คือกฎหมายที่เขากำหนดเอาไว้เป็นมันมีเรื่องการปกครองด้วยในความสงบเรียบร้อยด้วยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับการปกครองในประเทศเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยการใช้กฎหมายบังคับใช้เนี่ยแต่ละประเทศบางทีก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่เรากล่าวมันจากครั้งแรกแล้วนะครับแต่ละประเทศนี่เขาก็มีกฎหมายบังคับของใช้ของเขาอย่างอเมริกาก็มีเรื่องของเขานะครับอย่างไทยก็มีกฎหมายของไทยเนี่ยแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกที่มันเป็นความจำเป็นนะครับที่เราต้องรู้ซึ่งมันเกี่ยวกับตนเองผู้อื่นสังคมแล้วก็ประเทศทั้งสิ้นเหมือนมีบางประเทศที่หนูเคยอ่านข่าวนะคะอาจารย์สมชัยเรื่องของคดียาเสพติดที่คนไทยเนี่ยขนยาเสพติดไปต่างประเทศแต่ประเทศเขามีบทกฎหมายคือต้องประหารชีวิตอย่างเดียวไม่แน่ใจถ้าหนูจำไม่ผิดถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะว่าอย่างเช่นไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศสิงคโปร์หรือเปล่าที่คนไทยขนยาเสพติดไปแล้วไปจับได้ที่ประเทศเขาประเทศเขาบทกฎหมายเรื่องยาเสพติดเขาจะค่อนข้างชัดเจนมากคือไม่ว่ากรณีใดๆคือประหารชีวิตแล้วทีนี้ประเทศไทยจะขอตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษในเมืองไทยเขาก็ไม่ให้มาก็ถือว่าเป็นกฎหมายร้ายแรงของเขาอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามันมีความสำคัญที่เราต้องรู้เหมือนกัน ในเรื่องของยาเสพติดถูกไหมคะมันคือมันเรื่องของเราต้องทราบด้วยว่าการปกครองแต่ละประเทศเป็นยังไงในเรื่องของคดีนั้นๆด้วยคือกฎการปกครองของแต่ละประเทศเนี่ยบทลงโทษหรือกฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างที่เราบอกว่ามันขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการขึ้นกับจารีตประเพณีขึ้นกับฝนฟ้าอากาศของแต่ละประเทศที่เขาจะกำหนดกฎหมายเพราะว่าเพราะบางประเทศเนี่ยเขากำหนดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนในสังคมของประเทศนั้นเนี่ยเขายอมรับกฎหมายของเขาถูกไหมอย่างที่อาจารย์สิริบอกว่าถ้าเป็นคนยาเสพติดเนี่ยคือโทษประหารชีวิตคือในประเทศที่เขายอมรับกฎหมายที่เขายอมรับเมื่อคนไทยเนี่ยไปกระทำความผิดคุณก็ต้องตัดสินตามกฎหมายของเขาเพราะเราไปกระทำผิดในเมืองเขาในเมืองของเขาประเทศของเขาซึ่งกฎหมายของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนชัดเจนแล้วคนในประเทศเนี่ยเขายอมรับไงเมื่อเขายอมรับคุณก็ต้องยอมรับการตัดสินตรงนี้เพราะคุณดันไปทำผิดประเทศของเขา
อ่ะทีนี้เราทราบความสำคัญของกฎหมายมาแล้วนะคะอาจารย์สมชัยครับขอให้อาจารย์สมชัยสรุปเป็นข้อๆ อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าไอ้ความสำคัญของกฎหมายเนี่ยเราสรุปออกมาเป็นข้อๆได้อย่างไรบ้างคือความสำคัญของกฎหมายนะครับสรุปเป็นข้อๆอะไรเนี่ยกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติถ้าประเทศไทยสมมุตินะครับประเทศไทยไม่มีกฎหมายมารองรับเนี่ยประชาชนก็จะวุ่นวายมากนะครับมีการลักทรัพย์มีการขโมยอะไรพวกนี้มันจะวุ่นวายไปมากเลยเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเจริญและความก้าวหน้าให้กับประเทศชาตินะครับอีกอันนึงก็คือกฎหมายก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความสงบสุขและความยุติธรรมในประเทศการที่จัดระเบียบอ่ะอย่างที่เขาเรียกว่าจัดระเบียบสังคมเนี่ยจัดระเบียบเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันประเทศเนี่ยมีความจัดระเบียบเรียบร้อยอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตำรวจอย่างเทศอย่างพนักงานเทศกิจแม่ค้าเนี่ยเขาห้ามขายตามริมถนนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสกปรกบางทีเนี่ยบางทีแม่ค้าขายของแล้วก็ไม่เก็บให้มันเรียบร้อยและอีกอย่างเวลาต่างประเทศเนี่ยเขามาเที่ยวเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยเขาดูโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้เงี้ยคือไม่เป็นสัดเป็นส่วนดูแล้วมันดูไม่เรียบร้อยอ่ะแล้วดูมันคล้ายๆแบบสกปรกเงี้ยก็ต้องมีกฎหมายมาจัดระเบียบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยใช่ไหมครับหรือให้มันเกิดความสงบความสงบสุขในประเทศเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยพอดีถ้าเราขายของเนี่ยริมถนนเนี่ยบางทีมันเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าจริงเนี่ยพื้นที่เนี่ยที่แม่ค้าขายเป็นที่เดินเป็นทางเดินนะแต่แม่ค้าไปยึดหมดเลยแล้วทำเป็นร้านค้าบางทีล้ำลงมาในถนนด้วยแล้วแม่ค้าก็ยืนขายตรงริมถนนด้วยขนาดเราขับรถถูกเลนของเรานะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอาจารย์ตีเป็นขับรถไปเฉี่ยวชนอ่านโดนอีกมีความผิดใช่ไหมอย่างเงี้ยก็คือระเบียบเนี่ยมันจะไม่ต้องจัดระเบียบเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องเกิดความยุติธรรมด้วยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐเนี่ยเขาจัดนะเขาให้ย้ายแม่ค้าที่ขายริมถนนเขาย้ายเขาจัดที่ให้กับขายไม่ให้เพื่อจิตจะให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเขาก็มีส่วนที่เขาจัดให้ไปขายในฐานที่ที่เขาจัดไว้ให้อันนี้คืออะไรเพื่อเกิดให้ความเกิดความสงบสุขแล้วก็ให้มีความยืดความเป็นธรรมนะครับเพื่อให้มันมีความยืดธรรมในประเทศแล้วก็อีกอันก็กฎหมายก็ก่อให้เกิดสิทธิและเสรีภาพนะครับและผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศอย่างเงี้ยตัวอย่างง่ายๆเลยสิทธิเสรีภาพเนี่ยอย่างเราจะมีการเลือกตั้งเนี่ยปี62เนี่ยนะครับประชาชนมีสิทธิไปเลือกตั้งมีสิทธิเสรีภาพเนี่ยก็มีสิทธิไปเลือกตั้งได้อย่างเงี้ยมันเป็นสิทธิแล้วเป็นที่ก่อให้ผลประโยชน์กับประเทศถูกเป็นประโยชน์ทั่วเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็คือสรรหาบุคคลเนี่ยที่เป็นตัวแทนของเราเนี่ยเข้าไปในสภาเพื่อที่จะดูหรือว่าเขาเรียกอะไรกันกองกฎหมายก็ได้หรือเป็นตัวแทนของเราเพื่อบริหารเอากฎหมายเพื่อที่บริหารประเทศประมาณนี้นะครับอันนี้พวกนี้กฎหมายมันเกิดมันก็ก่อให้เกิดสิทธิและอีกประการหนึ่งเห็นเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องประกันสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศมันคือลักษณะว่าถ้าเรามีกฎหมายเราก็จะบอกได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ได้ขัดต่อกฎหมายมันไม่ได้ขัดต่อสิทธิเสรีภาพหรือไปกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่นและยังถือได้ว่ากฎหมายเนี่ยเป็นหลักที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารประเทศถ้าเราไม่มีหลักกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย์สมชัยแล้วเราจะใช้อะไรเป็นตัวกลางในการที่จะบังคับกับคนในประเทศเราก็ไม่มีดังนั้นกฎหมายจึงถือว่าเป็นตัวกลางที่รัฐจะหยิบมาใช้ในการบริหารประเทศบริหารคนในสังคมให้อยู่กันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าคุณไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนเชื้อชาติไหนคุณเข้ามาอยู่ในประเทศไทยถูกไหมคะแล้วคุณกระทำความผิดนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไทยเพราะเรามีรัฐบาลเป็นตัวกลางในการบริหารกฎหมายของเราอยู่และยังถือว่ากฎหมายเนี่ยเป็นกรอบของความประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมมนุษย์เราเกิดต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์ต่างศาสนาใช่ไหมคะอย่างหนูกับอาจารย์สมชัยมาเจอกันในที่ทำงานอย่างหนึ่งในมหาวิทยาลัยเราก็ยังต้องมีกรอบมีกฎระเบียบมีกฎระเบียบที่จะต้องยึดถือปฏิบัติเราจะทำยังไงจะให้ทำงานอยู่ร่วมกันได้ใช่สังคมก็เช่นเดียวกันครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีกฎหมายเดินชนกันนิดเดียวก็ต่อยกันแล้วต่อยกันแล้วความวุ่นวายในประเทศก็เกิดขึ้นใช่ถ้าไม่มีกฎหมายมารองรับดังนั้น กฎหมายจึงมีความสำคัญอย่างที่เรากล่าวมาข้างต้นนะคะเราเข้าใจและอาจารย์สมชัยความหมายเป็นยังไงความสำคัญเป็นยังไงขออีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์สมชัยครับเรื่องของการพัฒนาการทางกฎหมายเราพูดมาแล้วว่ากฎหมายเราเนี่ยมีความหมายมายังไงเกิดขึ้นจากอะไรเราเอาสิ่งที่เราพูดถึงความหมายความสำคัญมาเป็นตัวพัฒนาการนิดนึงค่ะว่าพัฒนาการของกฎหมายมันเริ่มมาจากตรงไหนบ้างพูดถึงพัฒนาการของกฎหมายเนี่ยนะ
ครับถ้าเราย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยของสังคมเนี่ยกฎเกณฑ์เนี่ยเราใช้ความควบคุมมาโดนเนี่ยมันจะพัฒนามาจากศีลธรรมแล้วก็ไปสู่จารีตประเพณีหรือขนบธรรมเนียมประเพณีจากศีลธรรมก็จะเป็นระบบควบคุมครับมีมนุษย์ที่ใช้ความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบชั่วดีนะครับรวมถึงความรู้สึกคิดนะครับมีการการสรรเสริญถ้าดีทำดีก็สรรเสริญกันหรือเกลียดชังหรือมีการตำหนิกันอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของคนในสังคมค เพราะนั้นศีลธรรมใดที่ปฏิบัติซ้ำๆนะครับเป็นเวลานานนะครับจนเคยชินค่ะมันก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมที่เราเรียกว่าจารีตประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกคนในใช่เพื่อกำหนดความพึ่งของมนุษย์ที่เป็นกิจลักษณะนะคะและเขาบอกว่าเมื่อใดที่กฎหมายมีลักษณะบังคับที่มันเป็นกิจลักษณะแล้วเนี่ยอะไรที่คุณใช้กันในระบบกฎเกณฑ์ในหมู่บ้านคุณในชุมชนคุณจนเป็นความเคยชินเขาก็จะเอาความเคยชินนั่นแหละมาเป็นบัญญัติเป็นเรื่องของกฎหมายทันทีถูกเป็นลักษณะของจารีตประเพณีที่เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และการบังคับใช้กับตัวตนของคนในสังคมนั้นเราถึงจะเรียกตัวนี้ว่ากฎหมายจารีตประเพณีซึ่งในกฎหมายจารีตประเพณีจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบมีอะไรบ้างคะก็คือหนึ่งลักษณะภายนอกนะครับคือการกระทำทางกายภาพค่ะนะครับเป็นเรื่องของการปฏิพฤติปฏิบัติที่สืบต่อกันมาเป็นระยะนานๆจนเกิดเป็นเคยชินจนลืมไปเลยว่ามันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เงี้ยอ๋อมันเกิดคือการประพฤติปฏิบัติทางกายภาพที่เราทำเอ้ยอันนี้มันต้องทำอย่างเช่นถึงวันแม่เราต้องไหว้แม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นประเพณีไปเลยเป็นประเพณีไปเลยถึงวันพ่อเราต้องไหว้พ่อถึงวันนี้เป็นวันเด็กเราต้องให้ความสำคัญกับเด็กนะคะแล้วอีกลักษณะนึงล่ะคะเรามีภายนอกแล้วมันก็ต้องมีภายในมีภายในลักษณะภายในก็คือองค์ประกอบทางจิตใจแล้วเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของมนุษย์ในสังคมเนี่ยคือมีความเห็นเนี่ยเหมือนกันต้องการถูกต้องต้องการแล้วก็สังคมเนี่ยต้องกระทำถ้าไม่ทำถือว่าเป็นความผิดนะครับความรู้สึกนี้เขาเป็นกฎหมายเขาเรียกอะไรสามัญสำนึกได้ไหมเป็นสามัญสำนึกที่เราจะต้องทำและปฏิบัติตามค่ะเป็นจิตสำนึกที่เราต้องทำนะคะดังนั้นกฎหมายของแต่ละสังคมจึงมีความแตกต่างกันไหมคะอาจารย์สมชัยแตกต่างกันมีในเรื่องของการพัฒนาการแต่ละสังคมระหว่างกฎหมายกับสังคมค่ะนะมันก็ต้องคู่กันไปค่ะนะครับแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับในแง่ของประวัติศาสตร์ค่ะมันก็จะมีแหล่งที่มาอยู่ที่เราเรียกว่ากฎหมาย3ชั้นหรือสมัย3ยุคนั่นแหละอาจารย์สลิมถ้า กฎหมาย3ยุคเรามาขอดูแต่ละยุคนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์สมชัยยุคแรกเลยค่ะยุคพัฒนายุคแรกนะครับเป็นยุคของกฎหมายจารีตประเพณีแล้วก็มายุคที่2เป็นยุคกฎหมายของนักกฎหมายแล้วก็ยุคกฎหมายบัญญัติแปลว่าตั้งแต่ยุคนี้คือเป็นยุคตั้งแต่ยุคในอดีตเขาเคยประพฤติปฏิบัติกันมายังไงเสร็จแล้วนักกฎหมายก็เอามารวบรวมถูกต้องเอามารวบรวมจากจารีตประเพณีที่เขาเคยทำแล้วเสร็จแล้วเราก็มาบัญญัติเป็นกฎหมายกฎหมายบัญญัตินะคะต่อมาองค์ประกอบสำคัญของยุคกฎหมายจารีตประเพณีเราก็ดูจากความเข้าใจโดยสามัญสำนึกว่าอดีตเนี่ยคนเราคิดว่าเรื่องนี้มันควรจะลงโทษกันยังไงนะคะกฎหมายกับศีลธรรมในยุคนี้มันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ครับนะคะเพราะว่าในยุคนี้เป็นยุคของศีลธรรมถูกศีลธรรมนะคะแล้วก็เป็นยุคของในเรื่องของเอาความสำคัญทางด้านจิตใจมาเป็นตัวองค์ประกอบด้วยนะคะในยุคกฎหมายจารีตลักษณะของยุคกฎหมายจารีตประเพณีในยุคนี้นะคะมันจะเป็นยุคที่เกิดจากการปฏิบัติสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งแล้วมันก็จะใช้กับสังคมที่ไม่ได้เกิดจากความซับซ้อนมันเป็นสังคมเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้บังคับกันอยู่เฉพาะสมาชิกในสังคมบุคคลในสังคมเป็นผู้บังคับใช้มันจะเกิดเป็นคล้ายๆกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งอย่างในองค์กรคณะเราเราก็ถือว่าเป็นจารีตประเพณีของเราอย่างหนึ่งเพราะเรามีกฎที่ใช้ในเฉพาะของขององค์กรเราองค์กรเรานะคะยุคที่2ยุคกฎหมายบัญญัติยุคนี้ล่ะคะอาจารย์สมชัยยุคนี้เป็นยุคที่มีการบัญญัติกฎหมายนะครับเพื่อก่อให้เกิดจารีตประเพณีครับที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ค่ะอันที่2คือกฎหมายจึงถูกบังคับขึ้นโดยองค์กรของรัฐครับแล้วก็มีองค์กรที่ชี้ขาดข้อพิพาทเป็นยุคที่เราดังนั้นและความสัมพันธ์ของ3ยุคนี้นะคะความสัมพันธ์ของ3ยุคนี้เราจะเห็นเลยว่ากฎหมายเทคนิคกฎหมายจารีตประเพณีกฎหมายของนักกฎหมายมันมีความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กันอย่างที่จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์สมชัย
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเทคนิคเป็นยุคที่นักกฎหมายบัญญัติมันก็ต้องมาจากกฎหมายที่เป็นจารีตประเพณีแล้วนักกฎหมายก็ไปบัญญัติขึ้นถูกต้องนะคะเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเทคนิคประเพณีหรือนักกฎหมาย3ยุคนี้มีความสัมพันธ์กันนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์สมชัยขอให้อาจารย์สมชัยสรุปพัฒนาการของแต่ละยุคไม่ว่าจะเป็นยุคชาวบ้านยุคนักกฎหมายและยุคกฎหมายเทคนิคนิดนึงค่ะคือกฎหมายที่พัฒนามาแล้วก็มีกลายเป็นกฎหมาย3ยุคก็คือยุคของกฎหมายชาวบ้านครับเป็นใช้เหตุผลธรรมดาอยู่ที่ความสามัญสองสามัญน้ำนึกความคิดนึกคิดของมนุษย์นะครับ แล้วก็กฎหมายนักกฎหมายคือภายในสังคมเนี่ยก็มีความซับซ้อนก็ต้องเอาเหตุผลเนี่ยมาตัดสินกันหรือที่เรียกว่าวิชานิติศาสตร์แปลว่าวิชานิติศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นและก่อขึ้นในยุคนี้เลยถูกต้องครับแล้วก็ยุคของกฎหมายเทคนิคนะครับมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงสังคมยุคใหม่ทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็มีกฎหมายขึ้นมานะครับอย่างเช่นกฎหมายคอมพิวเตอร์ครับมันเกิดขึ้นจากการเทคนิคที่โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้น3ยุคนี้คือการบัญญัติกฎหมายที่มีพัฒนาการตั้งแต่คนในสังคมที่อยู่กันเป็นกลุ่มเฉพาะจนเลยมาจนว่าในเฉพาะอย่างเดียวมันใช้แค่นี้ไม่ได้นักกฎหมายก็เข้ามาเกี่ยวข้องพอมีนักกฎหมายเสร็จแล้วเฮ้ยโลกมันเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นโลกมันเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปสังคมเท่านี้กฎหมายแค่นี้ไม่สามารถใช้ได้แล้วเราต้องบัญญัติกฎหมายอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสังคมมันมีความสลับซับซ้อนมากนะคะในวันนี้นะคะอาจารย์สมชัยเราได้ทราบความหมายความสำคัญพัฒนาการว่ากฎหมายมันมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันยังไงนะคะอาจารย์สมชัยสุดท้ายนี้รบกวนอาจารย์สมชัยสรุปในสิ่งที่เราพูดคุยกันมานิดนึงค่ะครับเป็นเรื่องของการพัฒนากฎหมาย3ยุคนะครับคือกลุ่มยุคกฎหมายชาวบ้านแล้วก็ยุคของกฎหมายนักกฎหมายแล้วก็ยุคกฎหมายเทคนิคนะครับที่มีความเจริญไปถึงกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค่ะครับก็มีกฎหมายใหม่ๆก็มาเยอะนะครับอาจารย์สิริเพ็ญมีอะไรจะเสริมไหมครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้นะคะเราก็ได้พูดถึงพัฒนาการได้พูดถึงความจำเป็นในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของพัฒนาการของกฎหมายแต่ละยุคแล้วนะคะวันนี้ก็จะขอสรุปแล้วก็จบในเรื่องของการอภิปรายไว้เพียงเท่านี้นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ